ของฝ่ายสามโมงระดับน้ำแม่ริมเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกบ้านเรือนยังคงจมน้ำคุณยายมุกดาบ้านทรุดลงน้ำทั้งหลังเผยเกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ลำปางน้ำทะลักอำเภอเกาะคากลางดึกบินนำทีมกู้ภัยฝ่าน้ำสูงถึงเอวไปช่วยอุ้มผู้สูงอายุออกจากบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ยังพบกันกับข่าวสารที่บอกว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่กำลังสร้างความเสียหายแล้วก็รุนแรงอยู่ในขณะนี้เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็แผ่นดินสไลด์วันนี้จะได้เห็นภาพน่ากลัวด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางเหนือหลายจังหวัดครับเชียงใหม่ลำปางเชียงรายเราต้องตั้งรับให้ดีนะครับว่าอนาคตนั้นจะเกิดอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ด้วยครับ มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตลอดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือค่ะภาคอีสานด้วยเหมือนกันที่จังหวัดเลยนอกจากจะมีน้ำท่วมแล้วยังมีแผ่นดินไหวด้วยนะคุณสุวิทย์เดี๋ยวมารายงานบรรยากาศกันค่ะรวมทั้งสิ่งต่างๆที่มากับน้ำมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูรวมทั้งข่าวชาวบ้านนะคุณสุวิทย์ไปดูหนังไปดูภาพยนตร์อยู่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยโดนงูกัดค่ะอ้าวเหรอครับโดนได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้ล่ะค่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันดูนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ้าวแต่ถ้างูมีพิษหรือไม่มีพิษมีวิธีสังเกตด้วยค่ะเผื่อว่าจะโดนอะไรกัดมาช่วงน้ำหลากแบบนี้นะจะได้เป็นประโยชน์ตัวหมดเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้เราก็เสนอไปข่าวแรกใช่ไหมครับบอกว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ริมนะครับแม่น้ำอยู่แต่แถวแม่สานะครับปรากฏว่าเป็นไงครับเมื่อวานนี้โอ้โหน้ำมันแรงมากครับต้องขนของอพยพกันเยอะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ระดับน้ำที่แม่ริมเพิ่มอีกระรอกครับตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงช่วงเช้าครับภาพที่ปรากฏอยู่นี่ครับเพราะว่าน้ำมาจากดอยสูงครับไหลลงที่บริเวณดอยมั่นแจ่มซะก่อนนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอแม่แตงที่เป็นสถานที่ทุ่งสูงครับทำให้น้ำได้หลงมาที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านชื่อว่าต้นแก้วที่ตำบลริมใต้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับจมอยู่ใต้น้ำเป็นบริเวณกว้างครับความสูงก็ประมาณสัก50-100เซนโน่นครับร้อยเมตรชาวบ้านเข้าออกด้วยความยากลำบากนะครับก็เดินทางมาแบบนี้นะครับนี่จะมาเอาของนี่นะแต่อะไรเดียวกันนะครับเห็นลำน้ำไหมครับยังไหลแรงอยู่เลยโดยเฉพาะหมู่บ้านหัวดงที่ตำบลริมเหนือครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณป้าท่านหนึ่งนะครับคุณสุมนสมศรีอายุท่าน65ปีแล้วครับแล้วก็คุณตาอุ่นวงคำ85ปีแล้วครับที่อยู่บ้านติดกันปรากฏว่าโอ้ดินซุดลงมาครับเห็นไหมดูภาพข่าวก็ได้ครับที่บริเวณหมู่บ้านหัวดงหมู่ที่3ตำบลแม่ริมเหนือครับขนย้ายทรัพย์สินนะครับออกไปปรากฏว่าแทบไม่ทันแล้วครับไปได้บางส่วนเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับห้องแถวต่างๆนะครับซุดลงไปประมาณสัก7ห้องครับติดบ้านของคุณตาอุ่นนั่นเองครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าบ้านที่ติดริมน้ำแม่ริมครับหมู่บ้านทรายมูลที่ตำบลริมเหนือพังถล่มลงมาอีก1หลังครับเจ้าของก็โชคดีครับขนของออกไปหมดแล้วนี่นะก็เหลือแต่ทรัพย์สินบางอย่างต้องไปอาศัยบ้านญาติพี่น้องนี่เป็นภาพปรากฏออกมานะครับว่าบ้านที่ถล่มเป็นมาเป็นบ้านของคุณยายมุกดาครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8บ้านทรายมูลตำบลริมใต้ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับเจ้าของบ้านคุณยายมุกดาวงนาคท่านอายุ65ปีแล้วครับโอ้โหเห็นต่อหน้าต่อตาคุณนิรชาท่านบอกนะครับว่าช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงขณะที่รายการเรานะครับดำเนินการอยู่นี่นะได้ขนของบางส่วนออกจากบ้านไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าของใหญ่ๆเอาออกไปไม่ทันพอออกไม่ทันเป็นไงบ้างครับก็รอหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเอียดอาดเอียดอาดมากขึ้นพอเอียดอาดมากขึ้นนะครับก็เลยโครมต่อหน้าต่อตาบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างไปประมาณสัก3ปีท่านเองกู้หนี้ยืมสินมาสร้างด้วยแค่นี้ยังไม่หมดผ่อนอยู่เลยหมดเลยครับคราวนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำนะครับยังมากอยู่เริ่มเชี่ยวกรากซ้อตะลิงจนค่อยๆนะครับเกิดปัญหาตามมาอันนี้เป็นภาพข่าวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงประมาณสักบ่ายๆที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้ข่าวนึงครับขณะที่พวกกระผมกับคุณนฤชาก็ทีมงานรายงานข่าวอยู่ที่จังหวัดลำปาง
างจังหวัดเชียงรายเป็นยังไงมั่งปรากฏว่าได้เกิดภาพเหตุการณ์นะครับที่น่ากลัวมากเพราะว่าอะไรครับดินนี่นะมาจากภูเขานี่ครับเป็นภาพนี้น่ากลัวไหมครับดูท่านผู้ชมดูภาพข่าวกันแล้วกันครับโอ้รถก็ไปบ้านก็แทบจะไม่สูงทั้งนั้นไหมคุณเรชาโอ้ยสูงเข้าบ้านนี่บ้านร้าวเลยนะคะนี่ครับโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงครับบ้านพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนั้นแหละครับรถปิกอัพนะครับต้องไหลตามแล้วเป็นยังไงครับมาจากที่สูงเลยแดงเชี่ยวกรากเราเห็นภาพที่แม่สายข่าวก่อนนู้นใช่ไหมครับก็น่ากลัวแต่คราวนี้ที่หมู่ที่8บ้านห้วยหินลาดใหม่นะครับที่ตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ได้เกิดเหตุแบบนี้แหละครับเมื่อวานนี้จนเป็นข่าวที่บอกว่าโหยสร้างความตื่นเต้นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายอย่างมากแล้วเช้าวันนี้น้ำยังไปไม่ไหนหมดแต่คุณเนี่ยจ๋ายังอยู่นะใช่ยังอยู่แล้วเมื่อกี้มันไม่ได้มาแต่น้ำคุณสุวิทย์ก็เห็นมาทั้งโคลนทั้งซุงทั้งเศษไม้ค่ะก็ลงไปพื้นที่ด้านล่างอยู่ในเมืองด้วยทำให้น้ำยังท่วมสูงซุงโคลนก็ยังอยู่ตรงนั้นค่ะต้องอพยพกันกลางดึกเลยเมื่อคืนนี้ที่เวียงป่าเป้านะคะพอน้ำเข้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนประจำนักเรียนเกือบร้อยคนนะคะอยู่ไม่ได้ค่ะจะต้องอพยพอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังไปช่วยกันนะคะ90กว่าคนออกไปที่พักอาศัยชั่วคราวก่อนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนุชนาทซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอะค่ะสภาพคือไม่เหลือจะเป็นโรงเรียนแล้วต้องออกกันไปก่อนนะคะเพราะว่ายังเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นทะเลโคลนไปทั้งหมดเลยผู้ปกครองก็ต้องรีบไปรับลูกๆกลับบ้านตอนเช้านะคะแต่ถึงบ้านก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่เชียงรายหนักมากจริงๆนะคะทั้งน้ำท่วมทั้งโคลนนี่ที่สำนักงานเทศบาลก็มาแล้วนะคะเนี่ยน้ำอยู่หน้าสำนักงานเลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าเชียงรายปีนี้แปลกจริงๆมาโคลนเต็มเมืองด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายพื้นที่พอโคลนไปอุดที่ระบบระบายน้ำแล้วมาอีกมันก็ท่วมอีกท่วมเร็วค่ะเพราะมันระบายไปไม่ได้โอ้น่ะหน้าตู้ ATM ก็กดไม่ได้แล้วคุณชีวิตนี่รถก็เข้าไปครึ่งล้อแล้วนะคะณตอนนี้ค่ะทั้งถนนทั้งสะพานถูกตัดขาดหลายสายถนนหลักเนี่ยแทบจะเป็นอัมพาตไปเกือบหมดเลยนะคะเพราะว่านี่คือสภาพที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนและตอนนี้ร่องมรสุมก็ยังมาซ้ำอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีพายุเข้ามาแต่ยังหนักกว่าตอนที่มีพายุซูริอีกอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะณตอนนี้ค่ะอ้าวไปดูที่ถนนบ้างค่ะถนนหมายเลข118เชียงใหม่เชียงรายในพื้นที่เวียงตำบลบ้านโป่งตำบลป่างิ้วนี่รถไม่ต้องไปนะคะตอนนี้แจ้งกันมาก่อนว่าต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางหมายเลข120ค่ะไปอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางก็ต้องใช้ทางนั้นนะคะในกรณีที่มาจากเชียงรายจะไปเชียงใหม่ต้องใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินจังหวัดพะเยาเท่านั้นนะคะตอนนี้ทางอื่นไม่รับประกันเลยว่าจะเป็นยังไงส่วนประชาชนที่บ้านหินลาดที่ในตำบลบ้านโป่งในอำเภอเวียงป่าเป้าก็โดนโคลนทับเส้นทางตรงนั้นค่ะมีผู้ประสบภัยเกือบ10รายมีผู้ชาย4คนนะคะตอนนี้เขาพยายามจะไปช่วยอยู่และมีผู้หญิงท้องอีก3คนครับ3คนนี่ท้องหมดเลยค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าแล้วแต่นับไปนับมาค่ะคุณสุวิทย์อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นเกือบ10คนหายไปคนนึงค่ะชื่อว่าคุณจะรอจะสอนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังค้นหากันอยู่ขอให้พบตัวโดยเร็วค่ะส่วนถนนเส้นสายพร้าววังป่าเป้าเวียงป่าเป้าขออภัยค่ะตอนนี้ฝนตกทำให้ดินสไลด์อีกเอ้าดินเข้าบ้านอีกแล้วค่ะดินเข้าบ้านหลายจุดเนื่องจากว่าอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นะคะพอดินกับซูงมันลงมาจากที่สูงก็เข้าที่เดิมเลยก็ลงเข้าบ้านอีกตอนนั้นปัดกวาดกันไปแล้วก็ไม่หมดไม่สิ้นนะคะตอนนี้ที่สะพานที่ขาดตอนนี้ต้องแจ้งกันก่อนนะคะสะพานบ้านแม่ปูนล่างสะพานแม่ฉางข้าวตำบลหนองเขียวหมู่10ป่างิ้วนี่หมดแล้วค่ะคือถูกน้ำกัดซอกคอสะพานขาดรถสัญจรไปไม่ได้นะคะให้เลี่ยงแล้วไปใช้สะพานอื่นชั่วคราวค่ะตอนนี้ฝ่ายปกครองรีบไปดูแลเพื่อใช้ถนนเส้นอื่นแล้วก็ปรับปรุงสะพานให้กลับมาโดยเร็วที่สุดนี่คือสภาพถนนกับสะพานภาพที่เห็นนะครับแต่ก่อนที่นั้นนะครับก็คือว่าตอนที่ถูกน้ำท่วมอยู่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้ขับรถฝ่ากระแสน้ำนี่ไปนะครับตายเป็นสิบกว่าคันนะครับรถนะคะนี่นะต้องจอดนะครับทั้งรอบคนเลยเจ้าหน้าที่เขาประกาศนะครับว่าเชื่อเจ้าหน้าที่ครับว่าอย่าไปอย่าไปครับติดตามข่าวกันด้วยปีนี้ทางภาคเหนือหนักหน่อยนะครับจังหวัดลำปางก็อีกแล้วก็ต้องบอกเลยนะถ้ำขุนตาลนะครับดอยขุนตาลปรากฏว่าฝนตกหนักมาตลอดเลยครับพอตกหนักมาเป็นอย่างไรนะครับก็ลงสู่ข้างล่าง
อำเภอเกาะคาครับเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหหนีกันกลางดึกเลยนะครับท่านในอำเภอแล้วก็คุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับนำเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูครับนำรถนำเรือท้องแบนออกไปช่วยอพยพคนเฒ่าคนแก่อุ้มออกมาครับคุณบินอุ้มออกมาคนที่บอกว่านอนติดเตียงด้วยครับประมาณสัก10กว่าคนครับระดับน้ำสูงไหมครับโอ้นี่ครับเลยเอวมาแล้วครับนี่มันถึงหน้าอกบางคนด้วยครับอันนี้เป็นน้ำนะครับที่ไหลออกมาจากที่สูงนะครับแล้วก็ท่วมที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางในพื้นที่บ้านนาแสงอำเภอเกาะคาครับเจ้าหน้าที่ก็ออกไปช่วยกันเป็นการด่วนนะครับตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนที่สูงอายุรวมทั้งเด็กเล็กด้วยนี่นะออกจากวัดนาออกจากบ้านนาแสงนะครับมาอยู่ที่วัดนาแสงนี่นะปรากฏว่าเป็นไงครับพื้นที่ตรงนี้สูงขึ้นมาหน่อยครับคุณบินนะครับไปอุ้มมาก็อย่างที่ทราบข่าวนะครับนี่คุณบินไปอุ้มมาหมดเลยนะคุณเดชานี่นะโอ้เขาก็แข็งแรงนะเป็นพระเอกนะครับเป็นซูเปอร์แมนปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาแรงครับเมื่อคืนนี้ชาวบ้านบอกว่าตั้งตัวไม่ติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาตามไหนล่ะครับมาตามป่าแล้วก็มาสู่ลำน้ำวังครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปต่ออีกนะครับพี่น้องประชาชนระวังครับภาพเมื่อคืนนี้เป็นตอนกลางคืนที่เห็นภาพอยู่ตอนกลางวันเป็นไงครับท่านแนมเพลแล้วก็นำเจ้าหน้าที่นะครับที่ลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนไปก็ด้วยความลำบากนะครับต้องต่อเชือกกันเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำก็ยังเชี่ยวกรากถึงแม้ว่าไม่เชี่ยวกรากเหมือนกับที่จังหวัดเชียงรายแต่นะครับมันก็น่ากลัวเพราะอะไรครับฝนมันตกอยู่ตลอดเลยนะน้ำวังนะครับไหลผ่านมาจากโน่นครับเขื่อน2เขื่อนที่อยู่ด้านบนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแรงเพราะว่าอะไรครับมีการปล่อยน้ำนะครับจากเขื่อนเล็กมา2เขื่อนมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้เอาต้องระวังต่อไปนะครับเพราะว่ากระแสน้ำนั้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเส้นทางต่อไปไหนครับโน่นครับศบปราบอำเภอเถินแล้วอำเภอแม่พริกครับโอ้ยเตรียมรับมือกันด้วยนะคะนอกจากน้ำแล้วเตือนนิดเดียวค่ะไม่ต้องตระหนกตกใจเพราะว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเป็นแค่การสังเกตว่ามีคนบอกว่าปวดหัววิงเวียนศีรษะเหมือนจะแผ่นดินไหวก็จริงค่ะเมื่อคืนนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะที่จังหวัดเลยวัดแผ่นดินไหวได้ 2.6ริกเตอร์ค่ะลึกลงไปแค่4กิโลเมตรนะคะตรงที่อำเภอเมืองตำบลนาอ้อยตรงนั้นประชาชนเขาบอกว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้นิดหน่อยเหมือนกับมันจะมึนหัวแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะก็รายงานกันมานะคะว่าที่จังหวัดเลยอำเภอเมืองตำบลชัยพฤกษ์มีคนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวตรงจุดนี้ค่ะแต่ของจริงที่ต้องประกาศเตือนกันนะคะอันนี้ต้องตระหนักไม่ต้องตระหนกก็ได้แต่จำเป็นที่จะต้องขนของขึ้นที่สูงโดยด่วนค่ะประกาศโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านชัยพจน์จรูนพงศ์บอกว่าณตอนนี้แม่น้ำเลยล้นขึ้นมาแล้วคุณสุวิทย์แม่น้ำเลยและแม่น้ำสาขาค่ะสูงขึ้นมาเกินระดับวิกฤตหมายความว่าระดับวิกฤตก็คือ8เมตรคือ8เมตรอาจจะล้นแต่ตอนนี้8เมตรครึ่งค่ะคือท่วมออกมาครึ่งเมตรแล้วก็นี่อย่างที่เห็นในภาพนะคะวัดทับมิ่งขวัญในชุมชนบ้านติ้วเทศบาลเลยน้ำเข้าวัดเลยค่ะชาวบ้านก็เดินลุยน้ำไปทำบุญกันแล้วก็น้ำเริ่มไหลเข้าไปในศูนย์เฉลิมพระเกียรติด้านหลังของโรงแรมเลยพาเลสแล้วตอนนี้ก็วางเครื่องสูบน้ำกันนะคะหน่วยงานฝ่ายปกครองพยายามที่จะสู้กับน้ำแล้วก็พยายามจะช่วยเตือนกันว่าชาวบ้านให้รีบขนของขึ้นที่สูงท่านผู้ว่าก็ยังบอกต่ออีกค่ะว่าณตอนนี้ประกาศเตือนกันก่อนวันนี้24นะเดี๋ยวอีกวันนึงค่ะ25เนี่ยจะมีน้ำหนุนสูงขึ้นกว่านี้คือตอนนี้ก็ล้นจะแย่อยู่แล้วนะคะบางที่เนี่ยล้นไปครึ่งเมตรก็คือระดับอกระดับเอวแล้วแต่วันพรุ่งนี้ค่ะน้ำยังขึ้นสูงอยู่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ลุ่มน้ำเลยและแม่น้ำสาขาค่ะไม่ต้องรอเลยนะตอนนี้นะคะขนของขึ้นที่สูงเตรียมคิดไว้ก่อนว่าน้ำมันจะมาถึงบ้านเราถ้าไม่มาก็ยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะแต่ถ้ามันมาหนักจะได้เป็นเบาค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าณตอนนี้ที่เตือนกันมาเพราะว่าน้ำฝนก็ยังเยอะอยู่น้ำทุ่งก็ยังเยอะส่วนน้ำท่าก็ท่วมขึ้นมาแล้วและที่สำคัญค่ะอ่างเก็บน้ำทั้งหมดที่อยู่ใกล้ๆตรงอำเภอที่ท่วมหรือว่าจังหวัดเลยเนี่ยนะคะมีทั้งหมดรวมแล้ว120อ่างณตอนนี้นะคะบอกว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อีก16อ่างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก120นี่จะปล่อยน้ำทั้งหมดคุณสุวิทย์หมายความว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะเพราะท่านผู้ว่าบอกว่าจำเป็นจริงๆเนื่องจากว่าน้ำฝนก็มาเยอะน้ำท่าก็มาเพราะฉะนั้นต้องเร่งระบายน้ำจากอ่างต่างๆเพื่อที่จะพร่องออกไปให้รับน้ำใหม่คนที่อยู่ใกล้ๆอ่างเก็บน้ำหรือว่าชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบซึ่งณตอนนี้ก็ท่วมอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประกาศเตือนอีกครั้งค่ะเทศบาลเมืองเลยน้ำจะมานะคะให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะอำเภอเชียงคานช่วงนี้น้ำไหลแต่ยังไหลในระดับสูงอยู่
ทำให้น้ำเนี่ยระบายลงน้ำโขงได้บ้างนะคะคแต่ถ้าลำน้ำโขงหนุนหรือว่าน้ำหนุนสูงขึ้นมาอาจจะมีน้ำท่วมได้อีกเพราะฉะนั้นคนขอขึ้นที่สูงดีที่สุดค่ะประกาศเตือนกันมานะคะเพราะว่าตอนนี้ท่วมไป200หลังคาเรือนแล้วค่ะผลพวงจากสุรินทร์นะครับก็คือว่าสุรินทร์นะครับไม่มีผลมากแล้วตอนนี้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากร่องมรสุมนะครับใช่ไปพื้นที่ภาคอีสานต่อนิดนึงนะครับจังหวัดเลยก็เชื่อมต่อกับจังหวัดชัยภูมินั่นแหละถึงกันหมดจังหวัดเลยก็เป็นภูเขาเยอะอยู่ใช่ไหมครับชัยภูมิก็เช่นเดียวกันครับชัยภูมินั้นปรากฏว่าเกิดปัญหา2อำเภอครับตอนนี้คืออำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแล้วก็อำเภอคอนสวรรค์ชัยภูมิครับคอนสวรรค์กับชัยภูมิห่างกันประมาณสัก60กว่ากิโลครับแต่ปรากฏว่าสะพานแม่น้ำชีครับจังหวัดชัยภูมินั้นถือว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำชีครับปรากฏว่าวันนี้ได้เกิดปัญหาหลังจากที่ฝนตกหนักมา3วันต่อเนื่องทำให้ตอนเช้าวันที่22นี้เกิดน้ำท่วมครับบริเวณถนนสายลาดใหญ่อำเภอคอนสวรรค์น้ำท่วมสูงประมาณสัก 20-30 เซนนะครับในพื้นที่ต่ำระยะทางประมาณสัก400เมตรครับมวลน้ำมหาศาลที่ว่าทำให้ฝายลำห้วยสางนี่ขาดครับไหลทะลักเข้ามาพื้นที่ของชาวบ้านปรากฏว่าภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าเริ่มปริ่มมาก่อนอันนี้หลังจากนั้นก็เลยท่วมครับ6หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านโศกอำเภอคอนสวรรค์นะฮะโดยเฉพาะบ้านดอนหันนะครับพี่น้องประชาชนประมาณสัก500หลังคาเรือนนะครับชาวบ้าน6หมู่บ้านนี้นะฮะได้เกิดปัญหาสิครับไปไหนไม่ได้ละครับถูกตัดขาดว่าอย่างนั้นนะ500ครอบครัวครับพื้นที่ที่เห็นอยู่นี้เหมือนกับเบิ้งว่างเหมือนกับทะเลสาบใช่ไหมครับปรากฏว่าพี่น้องประชาชนโปรข้าวครับโหยจมในน้ำครับไม่รู้นะครับความเสียหายเนี่ยหลังจากน้ำลดเป็นยังไงบ้างครับอันนี้น้ำมาจากลำห้วยสางที่มันขาดครับมวลน้ำก็เลยแตกมหาศาลไหลลงไปสู่ชาวบ้าน6หมู่บ้านในขณะนี้นี่เป็นอำเภอพื้นอำเภอในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์นะครับ6หมู่บ้านแต่ปรากฏว่าพื้นที่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิภูเขาไทยแลนคานะครับภูเขาแลนคานี่เลยห่างจากพื้นที่อำเภอเมืองไปนิดนึงฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับน้ำก็ทะลักลงมาครับท่วมในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองกระแสน้ำนะครับมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ปรากฏว่าที่ว่าสูงนะครับก็คือว่าประมาณสัก50เซนนี่นะชาวบ้านก็อาศัยนะครับว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิมนะครับน้ำมาก็เอ้าจับปงจับปลาก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะพื้นที่มีปัญหาในอำเภอเมืองตอนนี้คือโรงเรียนบ้านลาดใหญ่นะครับฝนตกหนักกับก็ท่วมไปแต่ตอนนี้ก็คลี่คลายแล้วอ้าวระวังครับพี่น้องทางภาคเหนือและอีสานเพราะว่ายังมีประกาศเตือนกันต่ออยู่นะครับโอ้ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าฝนมาน้ำมาเกือบทุกภาคแล้วแล้วตอนนี้มันหนักจริงๆมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะคะพายุก็ไม่ได้เข้าไปดูกรมอุตุนิยมวิทยารายงานกันมาว่าสาเหตุที่ฝนตกหนักในประเทศไทยทั้งประเทศอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าร่องมรสุมนะคะและยังมีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากอีกอย่างเช่นจังหวัดแพร่นี่แม้ฝนตกหนักถึงเกือบ200มิลลิเมตรนะคะครับเนี่ยดูเอาแล้วกันนะคุณสุวิทย์หลายๆที่นะคะที่ปักอันไว้เนี่ยที่จังหวัดตากจังหวัดลำปางก็เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนและมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็ยังมากระหน่ำซ้ำเติมกันไปจนถึงนู่นนะคะต้นเดือนหน้ามาดูรายภาคกันนะคะภาคเหนือฝน 80% ของพื้นที่80นี่หนักมากจริงๆนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ที่เดิมเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะยังจะต้องรับมือกันไปจนถึงต้นเดือนหน้าค่ะภาคอีสานฝนตก 70% แต่ก็ยังเป็นที่เดิมที่น้ำท่วมอยู่ค่ะเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างภาคกลางกรุงเทพมหานครเรานะคะลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครฝนตก 60% รวมทั้งกรุงเทพด้วยค่ะภาคตะวันออกก็ยังถือว่าหนักค่ะมีคลื่น1เมตรนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกก็จะสูง2เมตรค่ะ 60% ของพื้นที่ก็ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะภาคตะวันออกส่วนภาคใต้อ่าวไทยค่ะนครศรีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนก็สูง2เมตรก็ยังระมัดระวังกันอยู่นะคะณตอนนี้ที่ฝนตกหนักมาจากอะไรคุณสุวิทย์คะมาจากมรสุมกำลังแรงพาดผ่านมาค่ะ
มรสุมกำลังแรงนี้แหมมาในที่ที่เราไม่อยากให้มานะไม่ได้ต้อนรับเลยคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกอ้าวสรุปได้ทั้งประเทศนั่นแหละค่ะแต่จะมาหนักๆคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งมาจากทะเลตรงเกาะไหหลังนู่นเนี่ยก็ถือว่ายังหนักอยู่ต้องรับมือค่ะส่วนคนกรุงนะคะวันนี้ยังต้องพกร่มเหมือนเดิมนะคะเมื่อเช้าตกแต่เช้าเลยนะวันนี้เนี่ยฝนไม่หยุดใช่ค่ะ 60% ครั้งนี้ฟ้าฝนตกหนักๆอย่างนี้นะครับแล้วก็หนักต่อเนื่องมีอะไรคะจะเกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเห็ดออกเยอะหลายพื้นที่แจ้งมาแล้วครับรวมทั้งปลาด้วยครับปลาอะไรตัวเล็กๆอ่ะนะปลาบึกครับแต่ปรากฏว่าปลาบึกวันนี้ถูกจับได้ที่แม่น้ำชีจังหวัดยะโสธรนี่ครับนี่นะเรือประมง2ลำของชาวบ้านนะครับต้องช่วยกันจับแล้วก็ประคองขึ้นฝั่งครับริมตะลิ่งแม่น้ำชีที่บ้านดอนแก้วตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับที่คุณบุญเติมสมจิตนี่นะเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้นะครับนี่นะลงยอไว้ครับยอใหญ่หน่อยปรากฏว่าตูมตามตูมตามนึกว่าคนตกน้ำหรือควายมาตกยอครับปรากฏว่าไปดูแล้วโอ้ยปลาบึกเนี่ยนะต้องใช้คนนะครับเยอะครับเรือ2ลำเอามาจับแล้วก็ลากขึ้นมาน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ100กิโลกิโลละ80บาทตัวเดียวสร้างเม็ดเงินได้ 8,000 บาทครับคุณพี่ที่เขาจับมาได้เจ้าของแพนะครับเขาบอกว่าเกิดมาตั้งแต่เกิดมาอายุ80ปีบ่เคยเห็นบ่เคยพ่อนี่นะก็เจอคราวนี้นะครับนี่นะก็นี่ครับเป็นวิกฤตเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่านะครับน้ำฉี่เนี่ยปกติแล้วปลาบึกเนี่ยครับไม่ค่อยเยอะครับแต่วันนี้ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็น้ำมันสูงขึ้นครับปลาก็เลยต้องมาติดอวนของชาวบ้านแบบนี้แหละครับนี่นะอร่อยไหมคุณสุวิทย์ปลาบึกอะอร่อยอยู่แล้วอร่อยกันอยู่แล้วครับโอ้ดีค่ะน้ำมาก็ได้จับปลากันแบบนี้ไม่เคยกินเลยค่ะหลังไม่ให้กินมั่งตัว100กิโลใหญ่มากนึกว่าปลาฉลามต้องบอกว่าข่าวนี้โจรนี่บุกเดี่ยวมาเหิมเกริมมากครับไปชิงเงินของภรรยาท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รู้ไหมน่ะที่ท่านไปเปิดร้านค้านะครับอยู่ที่อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะครับนี่คนร้ายขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอารถของมอเตอร์ไซค์ของภรรยาท่านนะครับคือหันหน้าออกจากบ้านนะครับก็คือว่าหันออกเหมือนกับไปตลาดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 3:30 ของวันที่23ที่ผ่านมานี่เองครับกล้องวงจรปิดจับได้ที่บ้านตรงนี้นะครับเป็นร้านขายของชำนะครับของคุณนิพาดาราแสนซึ่งเป็นภรรยาของคุณนวนิชพลเคนครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่เปิดร้านขายร้านค้าส่งนะครับชื่อว่าร้านนิพาอยู่ในตลาดพุทธไทยสงนั่นเองปกติแล้วนะครับท่านก็จะตื่นแล้วก็จะออกไปตลาดประมาณสัก 3:00 กว่าทุกวันทุกวันนะครับบ้านท่านห่างจากตลาดก็ประมาณสัก500เมตรเท่านั้นเองท่านลงมาแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหเห็นเหมือนกับรถนะครับหันหน้าออกเอ๊ะมันหันหน้าออกได้ยังไงสงสัยลูกชายมากลับครับพอขึ้นคอมรถเท่านั้นเองครับโจรชิงทันทีครับท่านใส่กระเป๋านะครับเพื่อจะไปจ่ายตลาดนะครับเป็นกระเป๋าแล่งครับปรากฏว่ายื้อครับยื้อจนกระทั่งผลักกันแล้วก็ล้มลงพอล้มลงนะครับโจรมันก็กระชากไปได้ครับประชากไปได้ท่านก็ล้มลงบาดเจ็บนะครับเย็บไป5แผลด้วยกันหลังจากนั้นโจรก็วิ่งออกไปแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏว่าถือว่าอุกอาจมากครับนี่นะสามีของท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คาดว่านายโจรเมื่อสักครู่นี้มาด้านหลังครับมาที่บ่อรั้วด้านหลังก็ปีนเข้ามาพอปีนเข้ามาเสร็จแล้วก็รอจังหวะท่านออกมาจากบ้านตีสามก็ชิงเงินทันทีครับนี่นะโอ้ทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้ก็ไม่ทราบได้นะโจรขโมยก็ชุกชุมมากค่ะอีกอย่างนึงที่ชุกชุมเนี่ยว่าจะชวนคุณสุวิทย์ไปดูหนังหลังเรื่องรายการจะกระคลายเครียดบ้างแต่ดูแล้วเครียดกว่าเดิมค่ะดูหนังเรื่อง Twister ไม่ได้ดูเรื่องอนาคอนดานะคะแต่มันมีงูอยู่ในโรงหนังแล้วมากัดปุ๊บเข้าที่ขาไปดูสาวคนนี้โดนงูกัดในโรงหนังค่ะไปบอกเจ้าของโรงหนังเจ้าของโรงหนังบอกไม่ใช่ละมั้งคงจะเป็นหนูแทะหรือว่าหนูกัดแต่เธอบอกว่าไม่ใช่นี่รอยงูฉกค่ะอ้าวบอกเจ้าของโรงหนังไม่เชื่อต้องไปขอความช่วยเหลือกับคุณเอกภพเหลืองเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปบอกว่าเนี่ยคุณเอกภพดิฉันโดนงูกัดในโรงหนังอ่ะคุณสุวิทย์และนี่ค่ะคือรอยที่
สัตว์มีพิษชนิดหนึ่งกัดแล้วเธอไปบอกเจ้าของโรงหนังว่านี่คืองูเธอก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะคุณเอกภพในฐานะที่ดูแลเพจสายใหม่ต้องรอดก็ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะบอกว่างูจริงๆหรือเปล่าให้ไปเอาใบรับรองแพทย์จากคุณหมอมาปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเป็นสัตว์มีพิษคาดว่าจะเป็นงูโดยที่เจ้าของโรงหนังเขาบอกว่าหรือมันจะเป็นหนูเขาก็เลยไม่ได้ให้ค่าเสียหายหรือว่ามาเยียวยาอะไรมากสักเท่าไหร่เธอบอกว่าเธออยากได้สัก 25,000 นะคุณชีวิตเพราะว่าไปนอนโรงพยาบาลมาคืนนึงอ่ะออกจากโรงพยาบาลก็ไปแจ้งความที่สน.ท่าข้ามค่ะตำรวจก็ไม่ได้แจ้งความอะไรหรอกก็แค่ลงบันทึกประจำวันเธอเล่าบอกว่าวันนั้นวันที่31กรกฎาคมประมาณสัก5โมงเย็นไปดูหนังเสร็จดูเสร็จแล้วค่ะที่ประมาณเย็นๆเนี่ยมันก็หย่ำตานะแล้วก็โรงหนังชื่อดังด้วยย่านพระราม2ค่ะระหว่างที่ดูหนังเสร็จอ่ะถอดรองเท้าอยู่ตอนดูหนังนะก็จะก้มไปใส่รองเท้าปรากฏว่ามีอะไรไม่รู้เลื้อยผ่านฟุบเลื้อยไปไม่ทันจะตะโกนเรียกใครหรือว่าไม่ทันจะว้ายอะไรละค่ะมันกัดเลยมันกัดปุ๊บเขาให้เลยค่ะแล้วเธอมาดูที่เท้าเป็นรอยแบบนี้หลายคนถกเถียงกันว่าหนูงูมดหรือว่าตะขาบก็ไม่รู้ไปดูใกล้ๆค่ะคนที่มีความรู้ในกลุ่มงูด้วยกันนะใน Facebook และในหลายๆที่บอกว่าน่าจะเป็นงูแล้วค่ะคุณหมอก็ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไปดูนี่ค่ะวิธีการสังเกตว่านี่คือตัวอะไรที่กัดเราโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้นะคะแผลนี้ที่เมื่อสักครู่น้องโดนน่าจะเป็นงูและเป็นงูพิษด้วยคุณสุวิทย์นี่คือแผลทั้ง2แผลที่เป็นแผลงูกัดนะคะถ้าเป็นงูพิษมันจะฝังเขี้ยว2เขี้ยวแบบนี้ค่ะระยะห่างก็เท่ากับหัวงู2เขี้ยวแบบนี้แล้วบริเวณที่เป็นเขี้ยวจะบวมแดงเขียวและเป็นรอยช้ำค่ะแต่ถ้างูไม่มีพิษเป็นฟันเลย คือมันไม่มีเขี้ยวปล่อยพิษนี่คะมันก็จะเป็นฟันงูเหลือมงูหลามอย่างเงี้ยแต่ถ้างูพิษอย่างงูเห่างูจงอางงูทับสมิงคลานี้เป็นเขี้ยวแบบนี้ค่ะแล้วพอโดนงูกัดแล้วต้องทำยังไงพอโดนงูกัดเนี่ยนะคะก็ต้องรีบล้างแผลแล้วก็รีบขันชะเนาะค่ะอย่าไปเชื่อความคิดเก่าๆว่าจะต้องมาดูดพุ่งดูดพิษอันนั้นอันตรายนะคะอันนี้เป็นองค์ความรู้จากกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้โดนงูกัดแล้วช่วงนี้ค่ะช่วงน้ำท่วมงูมันหนีน้ำท่วมรูมาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับข่าวนี้ถ้าถูกงูฉกหรืองูกัดนะครับมันต้องหนังกลางแปลงแต่ตอนนี้นะครับโรงหนังใจกลางกรุงเทพมหานครอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณเอจ่าดิฉันไปดูหนังกลางแปลงโดนหมากัดเลยค่ะคุณสุวิทย์ต่างคนต่างเอาหมาส่วนตัวมาดูนะคะอายุเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นละค่ะเพราะว่าคนเรานั้นมันมีหลายอย่างมีตัวช่วยที่ทำให้ไม่แก่ว่าแต่ว่าคุณสุวิทย์อายุเท่าไหร่ปีนี้โอ้ไม่บอกครับคุณเอจ่าเนี่ยแต่ว่าอยากถามคุณจริงๆนะโอ้ยนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะครับใส่เสื้อสีชมพูด้วยคุณสุวิทย์ถ้ามันเถอะเสื้อสีอะไรก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณสวิทย์ค่ะ อายุ65ปีเต็มแล้วคุณยายตายแล้วทำอะไรเซอร์ไพรส์ผมเบื่อเนี่ยแล้วค่ะขอให้คุณชูวิทย์มีความสุขมากๆนะคะแล้วทำอะไรเซอร์ไพรส์กันเลยเนี่ยขอบคุณมาตลอดเลยที่เป็นคุณพ่อเป็นโอ้ตายในวงการบันเทิงของเราในวงการโปรดิวเซอร์รายการคุยกับหมอบ่าย3โมงเลยครับพี่ตู่รักจ้านะคะมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วนี่เอาคนที่คุณชูวิทย์รักที่สุดพร้อมกับว่านี่ค่ะขอบคุณมากเลยหมูเด้งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะคุณชูวิทย์เป็นแฟนคลับน้องหมูเด้งอยู่ค่ะขอบคุณมากตู่ทำอะไรน่ารักขนาดนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษโอ้หมูเด้งด้วยแล้วก็เค้กน่ารักน่ารักนะครับว่าเยี่ยมกับหมูเด้งสุวิทย์ว่าเยี่ยมด้วยพร้อมทั้งเด็กๆน้องๆนะคะขอบคุณมากเลยมาร่วมอวยพรด้วยค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะคุณสุวิทย์ปีนี้อายุ64ปีแล้ว56ใช่อีก10ปียังไม่ให้เกษียณกับคุณแม่ขอบคุณมากเลยนะแล้วก็มีน้องๆมาในห้องส่งเต็มไปหมดเลยนะคะปีนี้อายุ65ปีแล้วครับใช่ครับดิฉันเป็นตัวแทนของทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมแล้วกันค่ะขอให้คุณสุวิทย์มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ดูแลพวกเรามาเป็นอย่างดีโดยตลอดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มใสของรายการมาแล้วก็ตั้งใจทำงานมากนะมากี่ปีแล้วคะสำหรับรายการคุยขโมงคุยขโมง18ปีแล้วครับปีนี้นี่นะแล้วอยู่ในวงการข่าวมา40ปีแล้วก็ขอบพระคุณนะครับนี่น้องนิรชาพิธีกรคู่
ู่ตู่ด้วยแล้วก็ทีมงานคุยขโมงบ่าย3โมงด้วยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขออภัยครับวันนี้ไม่ได้พูดอะไรนะครับอายุผมขนาดนี้แล้วผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับผมจะทำข่าวอย่างให้ดีที่สุดให้เรตติ้งนะครับสูงที่สุดขอบพระคุณมากจริงๆครับไม่มีอะไรครับชีวิตผมนี้ผมจะทำข่าวเพื่อสาธารณะครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องจริงให้ประโยชน์ให้ความรู้ให้สาระไม่ติงต้องไม่ดราม่านี่เราตั้งใจมาตลอดเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะณวันนี้ก็เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะคุณสุวิทย์พูดตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับก็ฝากหัวใจเปราะบางบอบบางของคุณสุวิทย์ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณมากด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณสุวิทย์ขอบคุณแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลากันไปกับบรรยากาศวันเกิดของคุณสุวิทย์ในห้องส่งนี้คนมาร่วมอวยพรเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมง ทางจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นไนท์